สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่จะนำเสนอเป็นคำถามนะฮะของหุ้นส่วนที่ถามมานะครับบอกว่าเพื่อนผมฝากถามนะฮะบอกว่าคสช.ทำไมจับตกลงคสช.ไม่จับธรรมชโยหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าเป็นทหารได้ไงก็แค่พระทำผิดกฎหมายมีมาตรา44อำนาจทั่วราชอาณาจักรทำอะไรพระผิดกฎหมายไม่ได้รัชกาลที่5ท่านจับศึกตรงนั้นแล้วสักทีเลยนะครับนะวอนผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทำอะไรกันอยู่นี่ก็เป็นคำถามที่คุณส่วนถามมาถามว่าทหารเขาต้องการจับหรือคสช.เขาต้องการจับธรรมชโยไหมเขามีความพยายามนะครับต้องยอมรับว่าเขามีความพยายามในการที่จะทำการจับกลุ่มผู้ต้องหามาดำเนินคดีแต่การที่จะจับมานั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเรื่องง่ายๆนะครับที่จะไปจับกลุ่มสาเหตุเพราะว่ามีการครอบงำทางจิตใจมีการสร้างความเชื่อนะครับจนเป็นเครือข่ายมีนักธุรกิจขนาดใหญ่ผู้บริหารค่ายมือถือนะแล้วก็เจ้าของโครงการหมู่บ้านซึ่งก็เห็นแล้วว่าตอนนี้เป็นนายทุนใหญ่ตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีญาติพี่น้องก็ถูกดำเนินคดีไปหมดเลยที่เกี่ยวข้องกับธรรมกายเครือข่ายของธรรมกายไม่ใช่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเดียวก็ต่างประเทศก็มีถึงแม้ว่าตอนนี้ทางเจ้าที่ยังไม่มีมาตรการอะไรที่ชัดเจนนะครับจากเรื่องนี้นะครับก็ต้องไปเอาเรื่องอื่นๆในเรื่องของการตัดเสบียงก็ทำไปคำถามก็ถามดีนะนะฮะถามว่าแล้วทำไมเขาไม่จับเหรอมีอำนาจมาตรา44นะฮะล้นประเทศทำไมจับพระองค์เดียวไม่ได้ทำไมไม่ใช้อำนาจตามมาตรา44จับศึกเลยนะฮะจริงๆทำได้ไหมทำได้ฮะทำได้ผมในหลักคิดที่เขาทำอยู่เนี่ยผมก็เรียนแล้วว่าการจะไปล้อมการจะไปปิดกั้นเนี่ยไม่ได้ประโยชน์นะการที่จะทำก็คือเขาก็ตัดเสบียงไปเลยทำถอยเลิกทำเนี่ยนะแก้ปัญหาได้ไหมแก้ปัญหาไม่ได้เพราะมีข้าราชการไม่น้อยนะครับที่เป็นเครือข่ายของธรรมกายเข้าสู่เครือข่ายการครอบงำทางจิตใจครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์ไปละยากที่จะลื้อยากที่จะถอนมันเป็นเครือข่ายกันไปแล้วนะครับมาตรการหลังจากนี้จะทำอย่างไรครั้งสุดท้ายผมยังยืนยันเรื่องของการตัดเสบียงและยืนยันเรื่องของการตั้งพระพุทธอิสระเข้าไปเป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายใครจะชอบก็ชอบไม่ชอบก็แล้วแต่ผมยังยืนยันเหมือนเดิมว่าจะแก้ปัญหาวัดพระธรรมกายได้นะส่วนเรื่องผู้อำนวยการสำนักพุทธนั้นท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนนะฮะท่านก็มีพระมรดนะฮะทรงคือถ้าเป็นหม่อมเจ้าก็ต้องใช้ภาษาราชศัพท์นะท่านก็พูดถึงว่าไม่ควรจะย้ายนะมันเกิดอะไรขึ้นย้ายคนดีออกไปเพื่ออะไรก็คงเห็นได้ชัดมากขึ้นว่าปฏิกิริยาเชิงการต่อต้านเกิดมากขึ้นเพราะทำได้ในเพียงระดับหนึ่งผมยังยืนยันว่าการจะแก้ไขปัญหาธรรมกายตอนนี้เกมมันต้องไปตั้งพระพุทธอิสระการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดตั้งคณะกรรมการระดับภาคจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้และสุดท้ายความเยื่นเยื้อยืดแย่และยาวนานจะส่งผลทำให้รัฐบาลเนี่ยถูกกดดันจากพระเห็นไหมฮะจึงเป็นที่มาของการปลดพระพุทธอิสระออกมานะครับไปขออภัยฮะโปรดผู้อำนวยการสำนักพุทธออกมาสาเหตุเพราะอะไรช้าเยื่นเยอะนะเหมือนกับการลุกจะลุกก็ไม่ลุกลุกครึ่งกลางๆนะจะไปตรวจสอบครึ่งกลางๆเอาเข้าหยุดชะงักกลัวลุกกลัวฮือนะก็ถอยมาก็ต้องเขาก็กดดันกลับคืนเพราะขาดอะไรทราบไหมฮะขาดความแม่นยำอันนี้ต้องขาดความแม่นยำแล้วก็ตอนนี้ก็เดินแบบเงื้อเงื้องะงะต้องเรียกว่าตอนนี้มันกำลังสับสน
ภายในประเทศก็มีปัญหานะครับเรื่องของศาสนาภายนอกประเทศก็ยิ่งไปยุ่งกับเขาอีกนะเอาความขัดแย้งของชาติเขามาเป็นความขัดแย้งของชาติไทยมันก็เลยทำให้มันก็เลยหยิบจับอะไรไม่มั่นคงยิ่งลักษณ์ก็มาหนีอีกนะครับธรรมชโยก็จับไม่ได้ธรรมกายก็แก้ไม่ตกนะครับปฏิรูปก็ไม่ต้องถามวนอยู่ที่เดิมทำให้ทุกอย่างมันก็ไม่มีภารกิจไหนที่ประสบความสำเร็จเลยแต่ก็ส่งผลทำให้ข้อดีคือทำให้ทำการเกิดความก็เรียกว่านิ่งประเทศนิ่งในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งก็ทำเองนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คงเป็นหนทางนะครับที่ผมก็คาดหวังทุกคนก็คาดหวังว่าอยากจะให้เขาดำเนินการให้เสร็จแต่เขาก็คิดไปแบบนี้แหละนะเขามีความพยายามมีความเด็ดขาดไหมก็ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ทำในส่วนเป้าหมายพอเย็นเยอะช้าๆก็แทนที่ว่าจะไปลุกนะธรรมกายก็โดนธรรมกายลุกกับตอนนี้ยันเป็นที่มาของการปลดผู้อำนวยการสำนักพุทธนะครับก็อ่านการเมืองไม่ขาดนี่ผมเรียนนะรีบทำไม่ทำโดนลุกโดนลุกจริงๆนะครับจนเป็นที่มาต้องปลดไม่ปลดพระลุกเงินทั้งประเทศนะครับในการต่อต้านนี่คือที่มาที่ไปนะครับแต่ก็คาดหวังนะก็คาดหวังว่าเขาจะแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้และผมยังยึดหลักเหมือนเดิมว่าต้องท่านผู้ลิสระเข้าไปแก้ปัญหาที่วัดพระธรรมกายส่วนใครจะลุกคือเราจะได้เห็นนะฮะพระมีจำนวนมากไม่มีจำนวนมากแต่ประชาชนมีจำนวนในประเทศที่มีจำนวนมากกว่ายิ่งทำความชอบธรรมของพระเหล่านั้นก็จะมีน้อยลงตามกาลเวลาขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
หลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ